เรื่องปราศจากทุลีคือกามพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพรามคนใดคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพรามทูลถามเรื่องพรามกับพระศาสดาพรามนั้นคิดว่าพระศาสดาตรัสเรียกสาวกของพระองค์ว่า ส่วนเราเป็นพราหมโดยชาติและโครการที่พระองค์จะตรัสเรียกเราอย่างนั้นบ้างควรเขาเข้าไปเฝ้าพระาศาสดาทูลถามเนื้อความนั้นแล้วพระาศาสดาตรัสว่าเราไม่ได้เรียกบุคคลว่าพราหมด้วยเหตุสักว่าชาติและโคร แต่เราเรียกบุคคลผู้บรรลุประโยชน์อันสูงสุดนั่นเท่านั้นว่าเป็นพรามดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าเราเรียกบุคคลผู้มีความเพ่งผู้ปราศจากทุลีอยู่แต่ผู้เดียวมีกิจอันกระทำแล้วหาอาสวะมิได้บรรลุประโยชน์อันสูงสุดแล้วนั้นว่า เป็นพรามในการจบเทศนาพรามนั้นตั้งอยู่ในโสดาปฏิพลแล้วเทศนาได้เป็นประโยชน์แม้แก่ชนผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แหลเรื่องปราศจากทุลีคือกามจบ